หลังจากที่เราปวดหัวในการไล่ลูป2ชั้นซ้อนกันมาแล้วในวิดีโอที่แล้วนะครับต่อไปเรามาเจออีกเรื่องนึงของการเขียนโปรแกรมลูปนะครับที่เราจะต้องควรระวังและการเชื่อว่าทุกคนเวลาเขียนโปรแกรมแล้วจะต้องเจอปัญหาตัวนี้นะครับสิ่งนี้เรียกว่า infinity loop ก็คือการวนลูปไม่รู้จบการวนลูปไม่รู้จบนะครับบางครั้งบางทีเราคิดว่ามันคือปัญหาแต่บางครั้งบางทีเราตั้งใจให้มันเป็นนะครับเราตั้งใจให้มันเป็นในกรณีอะไรก็คือบางทีเราไม่รู้เงื่อนไขครับถ้าสมมติว่าเราไม่รู้ว่าเฮ้ยเงื่อนไขตอนไหนอ่ะมันถึงจะจบลูปเราไม่สามารถที่จะมาเขียนเงื่อนไขข้างในได้ในวงเล็บได้ฉะนั้นเราค่อยมาเขียนในการประมวลผลอะไรบางอย่างนะครับอยู่ข้างในเอาแล้วให้มันหลุดจากเงื่อนไขนะครับในบางกรณีอย่างที่อาจารย์บอกในบางกรณีเราเองนี่แหละเราตั้งใจให้เกิดการวนลูปไม่รู้จบนะครับทีนี้การวนลูปไม่รู้จบเนี่ยอาจารย์ยกตัวอย่างขึ้นมา2ลูปนะครับก็คือลูป y กับลูป for นะครับลูป y ถ้าเราต้องการจะให้มันวนลูปไม่รู้จบนะครับในวงเล็บนะครับจำได้ไหมในวงเล็บจะต้องเป็นเงื่อนไขที่มีผลลัพธ์เป็นบูลีนถูกไหมครับถ้าต้องการจะให้มันทำงานในลูปเสมอนะครับยังไงก็ต้องทำงานในลูปเราใส่ค่า true เข้าไปนะครับเขาเรียกว่า y true ก็คือ y นะครับคำสั่งตรงเนี้ยเงื่อนไขเป็นจริงพอเป็นจริงจะทำในปีกาทำเสร็จปุ๊บนะครับกระโดดขึ้นมาเช็คเงื่อนไขเป็นจริงอีกก็ทำในปีกาจบปีกาเช็คเงื่อนไขเป็นจริงอีกก็ทำอยู่ในปีกาฉะนั้นตรงนี้ครับแบบนี้คือเกิดการวนลูปไม่รู้จบแบบที่เราเองนี่แหละเป็นคนกำหนดเองว่ามันจะเกิดการวนลูปไม่รู้จบเพราะเรายังไม่รู้ว่าจะให้มันจบตอนไหนนะครับบางเคสบางกรณีโปรแกรมเมอร์เองก็จะต้องเขียนนะครับหรือใช้ลูป for ครับลูป for เราเขียนเป็นลูปวนลูปไม่รู้จบทำยังไงก็ใส่เซมิโคลอน2ตัวจำได้ไหมครับเราเคยพูดกันมาแล้วในวิดีโอก่อนหน้านี้นะครับก็คือเราใส่เซมิโคลอน2ตัวเซมิโคลอน2ตัวก็คือว่าไม่มีการกำหนดค่าเริ่มต้นไม่มีการปรับปรุงค่าตรงเงื่อนไขตรงกลางไม่ใส่ถือว่าเป็นจริงก็พูดง่ายๆว่าตรงลูป for ตัวนี้ครับมันก็คือลูป for true ที่มีค่าจริงอยู่ข้างในเหมือนกับตัวนี้เลยมีค่าจริงอยู่ข้างในแสดงว่าถ้ามีค่าจริงที่เงื่อนไขเป็นจริงก็จะทำในปีกาทำในปีกาเสร็จขึ้นมาข้างบนมาเช็คอีกเป็นจริงอีกทำในปีกาอีกเช็คอีกเป็นจริงทำในปีกาอีกฉะนั้นถ้าเราต้องการจะกำหนด infinity loop แบบที่เรากำหนดเองนะครับว่ามันเกิดวนลูปไม่รู้จบนะก็คือใส่ true เข้าไปข้างในหรือใส่ถ้าเป็นลูป for ก็เป็นเซมิโคลอน2ตัวแบบนี้นะครับดูตัวอย่างด้านขวานะครับตัวอย่างเช่นถ้าอาจารย์มีตัวแปร i ขึ้นมา i เท่ากับ0นะครับอาจารย์ใส่คำว่า y true แบบนี้ y true นะครับมันก็จะเป็นจริงถูกไหมครับเงื่อนไขเป็นจริงก็จะเข้าในปีกาในปีกาอาจารย์ก็สั่งแรนดอมเลขอะไรก็ไม่รู้ตั้งแต่1ถึง10ประมาณเนี้ย1ถึง10ได้ค่า i นะครับสมมุติว่าขอโทษทีครับสมมุติว่าอาจารย์ต้องการจะให้มันบอกว่าเฮ้ยให้มันแรนดอมจนกระทั่งได้5ถึงจะหลุดถูกไหมครับฉะนั้นเราจะมาใส่เงื่อนไขตรงนี้ไม่ได้เราต้องมาเช็คเงื่อนไขข้างในฉะนั้นณบรรทัดนี้อาจารย์แรนดอมมาสมมติว่าอาจารย์แรนดอมได้2อาจารย์ก็จะบรรทัดต่อมาก็จะทำการปริ้นนะครับปริ้นค่ามาว่า i เท่ากับ2 i เท่ากับ2ปุ๊บมันก็จะไปเช็คเงื่อนไขว่า i เนี่ยเลข2เนี่ยเท่ากับ5มั้ยมันเป็นเท็จใช่มั้ยครับพอเป็นเท็จปุ๊บเนี่ยมันก็ไม่ทำอะไรมันก็จะกระโดดขึ้นไปอีกก็เป็น y true อีกซุ่มใหม่อีกอาจจะแรนดอมมาได้6 6เท่ากับ5มั้ยไม่ใช่วนขึ้นไปอีกวนอยู่เงี้ยครับวนจนกระทั่งได้สิ่งที่เราต้องการก็คือเมื่อเราแรนดอมมาแล้วได้เลข5สมมติได้เลข5อ่ะได้เลข5เสร็จปุ๊บปริ้นเลข5ออกมามันก็ไปเช็คเงื่อนไขว่าถ้า i เท่ากับ5ให้เบรกให้หยุดให้จบการทำงานจำได้ไหมครับคำสั่งเบรกมันเราเคยเห็นอยู่ในเรื่องของสวิตช์เคสในบทที่แล้วนะครับเราสามารถเบรกได้เพราะเบรกแปลว่าอะไรถ้าแรนดอมปุ๊บได้5นะครับมันจะเบรกการทำงานของลูปนี้ก็คือพูดง่ายมันจะไม่ขึ้นไปข้างบนแล้วครับเจอเบรกปุ๊บมันก็หลุดออกมาข้างนอกหลุดออกมาข้างนอกเลยนะครับฉะนั้นสังเกตไหมครับเราต้องการเราไม่รู้ว่าเมื่อไหร่เราจะแรนดอมได้เลข5เราจึงใช้ลูป true ลูป y true ในการที่จะวนลูปนะครับแล้วเมื่อเราได้เลขที่เราต้องการปุ๊บค่อยสั่งเบรกก็คือจบลูปออกมาในทางมองเดียวกันครับถ้าอาจารย์ใช้โค้ดเดิมนะครับแต่อาจารย์ไม่ใช้ y true อาจารย์ใช้แค่ว่าอาจารย์เปลี่ยนเป็น for semicolon 2ตัวแบบนี้ทำงานเหมือนกันเป๊ะทุกประการครับเข้ามาตัวนี้เป็นจริงใช่ไหมครับเข้ามาแรนดอมได้เลขอะไรพิมพ์ออกมาถ้าเป็นเลข5ก็หลุดถ้าไม่เป็นเลข5ก็ขึ้นไปเป็น true แล้วก็แรนดอมใหม่พิมพ์ค่าเช็คนะครับถ้าเป็นเลข5ก็จะเจอเบรกก็คือจบปีกาหลุดออกมาข้างนอกอย่างนี้ครับแบบนี้คือการ
เขียนลูปแบบ infinity loop หรือว่าการเขียนลูปไม่รู้จบแบบตั้งใจเพื่อกรณีบางกรณีที่เราไม่รู้ว่ามันจะให้มันหลุดตอนไหนก็คือเราใช้การสุ่มเอานะครับอันนี้คือตัวอย่างหนึ่งที่เราอาจจะต้องได้เขียนนะครับอาจจะต้องได้เขียนทีนี้ไปดูตัวอย่างตัวนี้ครับอาจารย์มีตัวอย่างให้ดูตัวหนึ่งซึ่งเป็นตัวอย่างที่ค่อนข้างปราบเซียนพอสมควรนะครับอาจารย์ถามว่าผลลัพธ์ของคำสั่งตัวนี้นะครับผลลัพธ์ของโปรแกรมเนี้ยมันคือข้อไหนข้อ1ข้อ2ข้อ3ข้อ4นะครับ1ก็คือปริ้นเลข1 2คือปริ้น1 2ถ้า3คือปริ้น1 2 3อันที่4คือคอมไพล์ไม่ได้นะครับทีนี้เราไปดูนะครับให้อาจารย์ว่าแต่ละคนให้ลองคิดเองก่อนพอสก่อนแล้วอาจารย์จะเฉลยนะครับเดี๋ยวเรากลับมาดูที่เฉลยนะเฉลยนะครับมันก็จะเป็นประมาณนี้นะครับโปรแกรมทำงานลงมาถึงลูป for นะครับแล้วก็ i ถ้าประกาศเริ่มต้น i เท่ากับ0i เท่ากับ0นะครับแล้วก็มาเช็คเงื่อนไขว่า0น้อยกว่า2มั้ยใช่น้อยกว่า2ครับมาถึงบรรทัดนี้ปุ๊บนะครับมันก็จะพิมพ์เลข0ออกมางงแล้วสิตอนนี้พิมพ์เลข0ออกมาปุ๊บนะครับไม่มีอะไรเลยที่มันเริ่มจาก0ถูกไหมครับเพราะตอนนี้ i มีค่าเป็น0แล้วมันสั่งให้พิมพ์เลขพิมพ์ตัว i ออกมากลายเป็นว่าเฮ้ยมันไม่มีเลข0เลยไม่มีเลข0เลยแล้วก็จะเป็นก็ต้องเป็นข้อ4สิถ้างั้นคอมไพล์ไม่ได้อ้าวแล้วมันโปรแกรมคอมไพล์ได้ไหมอ่ะตอนนี้โปรแกรมคอมไพล์ได้ไหมครับมันทำงานมาถึงบรรทัดนี้มันมีตรงไหนในนี้มันเออร์เลอร์ไหมอ้าวอาจารย์ถามหน่อยมันอาจจะมีข้อ5ตอบมาว่าไม่มีข้อใดถูกเลยก็ได้นะลองนั่งนึกดูสิครับว่ามันจะเป็นข้อ5ไหมคือไม่มีข้อถูกนะครับเอาแบบนี้ครับเลข0ไม่ออกแน่ๆเพราะฉะนั้นข้อ1ข้อ2ข้อ3เอาตัดทิ้งเลยครับตัดทิ้งไป3ข้อเลยทีเดียวเหลือข้อ4แล้วคอมไพล์ได้หรือเปล่ามีตรงไหนครับในนี้เออร์เรอร์มีเออร์เรอร์มั้ยครับมีข้อผิดพลาดมั้ยครับคำตอบคือมีข้อผิดพลาดบรรทัดไหนครับบรรทัดที่มันเกิดข้อผิดพลาดก็คือดื้อๆบรรทัดสุดท้ายครับ system.out.print เจอแบบนี้ครับ system.out.print i แบบนี้ทำให้โปรแกรมผิดพลาดครับมีใครตอบได้ไหมครับว่าทำไมถึงผิดพลาดมันผิดพลาดเพราะว่าตัวแปร i ครับตัวแปร i ถูกประกาศที่ไหนเอ่ยตัวแปร i ถูกประกาศที่ตรงนี้ครับถูกประกาศที่ในลูป for ฉะนั้นตัวแปรถูกประกาศตรงไหนจะอยู่ในปีกานั้น i ประกาศของลูป for จะอยู่ในปีกาของ for เท่านั้นพอมันหลุดออกมานอกปีกาเราจะใช้ตัวแปร i ได้ไหมคำตอบคือไม่ได้นะครับถ้าใครที่ไม่รู้ว่าทำไมถึงไม่ได้ย้อนกลับไปดูวิดีโอเรื่องของสโคปนะครับสโคปในบทที่2นะครับจะมีอยู่นะฉะนั้นตรงนี้ครับตัวแปร i นะครับตัวแปร i จะเรียกใช้ไม่ได้นะครับข้างนอกไปเรียกข้างในไม่ได้ฉะนั้นนะครับผลลัพธ์จากข้อนี้คือข้อ4นั่นเองครับคอมไพล์ไม่ได้ไม่เป็นเพราะลูปเป็นเพราะตัวแปร i ข้อนี้จริงๆแล้วนะครับไม่ได้เกี่ยวอะไรกับลูป for เลยครับเป็นข้อสอบนึงที่อาจารย์เคยออกข้อสอบแล้วให้นักเรียนลองวนลูปเล่นพยายามหาข้อมูลว่าพยายามทำข้อสอบมาว่าเอ้ยเป็นได้ผลลัพธ์เท่าไหร่ตอนนั้นรู้สึกจะใช้ลูปไปประมาณ10รอบให้นั่งไล่ลูปมันอยู่10รอบแต่จริงๆแล้วมันเออร์เลอร์ครับเพราะตัวแปร i ใช้ไม่ได้นะครับฉะนั้นระวังดีๆครับข้อสอบสมมติวิชานี้นะครับถ้าจะได้เจอในข้อสอบอาจจะเป็นข้อสอบที่ซับซ้อนสับขาหลอกแบบนี้ก็เป็นได้นะครับต้องระวังดีๆเนาะ